สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกล GDCAT แล้วก็ YouTube Channel CAT IDOL นะครับเหมือนเดิมนานๆจะได้มาอัดคลิปดีผมเห็นฮือฮาเรื่องของเรื่องคือเห็นฮือฮากับ What New ตัวเลข Fusion 360นะครับในเรื่องของการ insert content library หรือว่าตัว Fast Trainer มาใช้งานนะครับคือเห็นในคลิปหลายทีแล้วว่าหลายๆที่นะครับก็จะโชว์เอาออกมาแล้วก็อินเสิร์ตเลยต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวFast Trainer เนี่ยมันเป็นการเรียกคอมโพเนนต์จาก Mac Master หรือว่าตัวที่เป็นซัพพลายเออร์ในด้านของพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาทำเป็น Standard Part มาแล้วคือให้ความร่วมมือกันทำ MOU กันแล้วก็ดึงพาร์ทมาใช้ลิงก์แพลตฟอร์มซึ่งกันและกันคราวนี้มันจะมีฟีเจอร์คือจะทำในลักษณะของการเอา content center เนี่ยมาใส่เป็น customize เราสามารถใส่ความยาวอะไรพวกนี้ได้คล้ายๆกับการใช้ใน authority editor นะครับผมยาวนิดนึง มาอัดดึกเลยนะวันนี้เห็นแล้วก็จริงๆแล้วกว่าที่พวกเราจะใช้คำสั่ง insert fastener คำสั่งมันชื่อว่า insert fastener นะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก่อนวิธีการเนี่ยมันง่ายมากเลยไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ต้องฮือฮาอะไรมากนะครับเป็นเรื่องที่เป็นการแอดคำสั่งเข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีตัวคำสั่งที่คิดว่าชอบให้ดูอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะเอาไว้เวลาว่างๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับคำสั่งเนี่ยถ้าเราเปิด SME ขึ้นมาแล้วหรือว่าเปิดดีไซน์ของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่แท็บของคำสั่งที่ชื่อว่า insert มันจะมี insert แล้วก็มีตัวโบบวกกับเครื่องหมายบวกอยู่ข้างนะครับผมเราก็ลองคลิกที่หัวลูกศรข้างล่างมันจะมีป๊อปอัพมันมี insert อีกเพียบเลยนะมันไม่ได้มีแค่ insert ตัว fastener อย่างเดียวมันยังมีพวก insert delight decal canvas svg หรือว่า dxf หูมันเยอะแล้วก็เห็นไหมก็จะมีพวก insert macmaster car insert mesh insert menu filling part พวกนี้ล้วนเป็น supplier ของ standard part ที่ทำ MOU สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็โหลดเก็บไว้อัปโหลดเนี่ยมันก็ลดขั้นตอนพวกนี้ลงไปนะครับคำสั่งที่เขาผนวกเข้ามาแล้วใช้งานได้ดีนะครับก็จะเป็นตัว insert fastener เรามาดูวิธีการใช้ง่ายๆก่อนเอาง่ายๆนะครับเข้าไปที่ insert นะครับสมมุติผมมีชิ้นงานผมลักษณะเนี้ยแล้วก็สมมุติว่าผมจะเอาFastenerผมมาใส่ในรูนี้แล้วกันคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะขึ้นดาวน์โหลดบล็อกเหมือนกับการใช้คำสั่ง Content Center ในตัว Autodesk Inventor นั่นแหละนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยดู User Interface นะครับก็ค่อนข้างใช้ง่ายมันจะมีอยู่3แท็บนะครับ Operation Search ในที่นี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรระบุ Number ของ Fastener เลยถ้าเรารู้นะครับมันก็จะสามารถ Search ได้แล้วก็แถวที่2หรือช่องที่2เนี่ยมันก็จะเป็นการระบุสแตนดาร์ดเป็น ISO เป็นดินเป็นจิตเราต้องการสเปครุ่นใดรุ่นหนึ่งเราก็สามารถเลือกได้วิธีการเลือกตรงนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรลดเวลาในการเซิร์ชแล้วกันนะครับถ้าเราบอกว่าเราเอาแบบทุกอย่างเลยมันก็จะกว้านออกมาให้เราเห็นทุกอย่างก็จะใช้เวลานะแพลตฟอร์มมันเป็นตัวออนไลน์ด้วยคลิกเข้าไปเนี่ยก็ติ๊กเอาเฉพาะอันใดอันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยเราเซิร์ชเข้าไปในแต่ละทีเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเซิร์ชนิดหน่อยนะครับเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ช้ามากโอเคสมมุติว่าในที่นี้ผมจะเอาเฉพาะ ISO แล้วกันก็เลือกติ๊กลงไปเอาเป็นเมตริกโฟกัสแค่เมตริกก็ติ๊กนะครับติ๊กใดวะนี่ติ๊กให้ถึงนะครับเขาก็จะบอก ISO เมตริกนะครับเสร็จแล้วแถวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการระบุรูปแบบนะครับจะเอาเป็นอะไรFast Trainerมีอะไรมีนัทมีวอชเชอร์มีโบมีสกรูนะครับเราก็เลือกได้เลยคลิกเข้าไปก็จะมีพวกแหวนสปริงแหวนนี้แปะอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมสามนิดอย่างเท่มีแฟรงค์เฮกสล็อตเยอะนะครับเหมือนเดิมก็เพียงพอในการใช้งานมุมมองผมก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ Fast Trainerอย่างเดียวเลยก็ตามคำสั่งเลยมันบอกว่า insert fast trainer ก็ต้อง insert เฉพาะชุด fast trainer ที่จะเอามาใช้งานนั่นแหละนะครับผมโอเคนี้ผมจะเอาเป็นเอาโบแล้วกันนะครับแล้วก็เอา hex head แล้วกันนะครับเอาเป็น
อ่ะมี for sheet method ด้วยเอา sheet method คลิกเข้าไปดูสิมันจะโหลดโหลดหน่อยนะอย่าใจร้อนเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าผมระบุเฉพาะ ISO เขาก็จะเซิร์ชหาเฉพาะ number ที่เราสเปคไว้แค่นั้นเองนะครับถ้ามันเจอแค่นี้ก็แสดงว่าในสแตนดาร์ด ISO เนี่ยมันจะมีแค่นี้นะครับไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมมันมีน้อยจังนะครับเราก็เปลี่ยนไทป์ไปเรื่อยลองดูอย่างเช่นsocket head ละกันมันก็จะเยอะขึ้นนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะ socket head เนี่ยมันเยอะมากนี่เห็นไหมก็จะมีอยู่4ไทป์ขยายได้ไหมนี่ลองขยายดูว่าอย่างเช่นพอขยายเสร็จปุ๊บผมจะเอาเป็น socket head cap นะครับคลิกเข้าไปคลิกแล้วก็รอเขาโหลดนิดหน่อยเขาก็จะขึ้นอันนี้ก็เป็นความง่ายอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะขึ้นเป็นรูปร่างลักษณะนี้ให้เราใส่เหมือนกับเวลาเราซื้อแคทาล็อกเอาง่ายๆเลยเวลาผมจะเลือกใช้ผมสมัครสมาชิกของมิซูมิอ่ะผมดาวน์โหลดพาร์ทที่เป็น 3D มาใช้งานมันเป็นโอเปอเรชั่นคล้ายคลึงกันเลยเวิร์กโฟลว์ในการทำงานนะครับเห็นไหมมีหน้าต่างแล้วก็มีคอนฟิกเกอเรชั่นไดเมนชันว่าขนาด K เท่าไหร่ L เท่าไหร่ B เท่าไหร่ที่เราต้องการเราก็มาอินพุตค่าพวกนั้นใส่เข้าไปนะครับไหนลองสิผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะ property มีอะไรบ้างโอเคดิเขาก็จะบอกนี่แล้วเขาบอกทำไมตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้ผมก็มาเลือกนะครับ position อันดับแรกในพารามิเตอร์ผมจะเอา not not อีกแล้วเอาโบมาใส่ในรูนี้แล้วกันก็เลือกไปที่ขอบลักษณะเหมือนกันจะให้จอยเนี่ยคลิกลงไปเลยคลิกลงไปที่ขอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหัวลูกศรขึ้นมาเราสามารถแตกดรอปได้ตามปกตินะครับในเบื้องต้นถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมมันจะทำการเจเนเรตไดเมนชันที่เหมาะสมให้นะทำการเจเนเรตให้หรือเราบอกว่าไม่เอาเราอยากให้มันหลมกว่านี้หน่อยคำว่าหลมหมายความว่าให้มันคอนกว่านี้หน่อยนะครับเราก็เปลี่ยนไดเมนชันได้จาก nominal size อย่างนี้เห็นไหมเช่น M8 ก็จะใหญ่ไงเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนเป็น M5 มันก็จะเล็กลงมาหน่อยเหมาะสมคราวนี้ material นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยจากนี้ข้อดีสิ่งที่ผมชอบก็คือมันสามารถเปลี่ยนวัสดุได้ด้วยนะครับวัสดุนี้คือลิงก์ตามสแตนดาร์ดว่าไอตัวโบสแตนดาร์ดนัมเบอร์นี้มันมีวัสดุไหนที่ครอบคลุมหรือว่าสามารถดึงมาใช้งานได้เลยก็จะมีอะไรมีอลูด้วยนะมีทองเหลืองมีสแตนเลสสตีลหลายเกรดเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พวกคาร์บอนสตีลมีไทเทเนียมด้วยน่าจะแพงขึ้นนะผลิตจากไทเทเนียมโอ้ไม่แล้วก็ฟินิชชิ่งโปรเซสเอาเป็นแบบไหนแบล็คแคดเมียมโครมโอ้ไม่ได้ยินศัพท์นี้มานานแล้วนะเยอะไปหมดเลยซิงค์นิกเกิลนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นเอาเป็นโครมแล้วกันฮาร์ดโครมแล้วกันพาร์ทนัมเบอร์เราสามารถคีย์เข้าไปนะครับถ้าเรามีพาร์ทนัมเบอร์ที่เป็นคัสตอมไมซ์นัมเบอร์ที่ใช้ในองค์กรของเรานะครับเสร็จแล้ว description ก็เบื้องต้นก็จะตามสแตนดาร์ดที่มีอยู่นะครับเราอาจจะ create แล้วก็ and continue ไปเขาก็จะทวนให้เราดูอีกทีว่า property ที่เราเลือกมาใช้งานเนี่ยมันมีพารามิเตอร์ขนาดไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมดึงให้ยาวหน่อยแบ็คแอนด์ด็อกพารามิเตอร์มันก็จะเปลี่ยนหรือว่า property มันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็โอเคไปมาไหมเพิ่งแชร์ครั้งแรกโอ้ computational อยู่เป็นอย่างละคู่บ่าเดี๋ยวผมมาใส่ฝั่งแล้วกันดึงตรงนี้ออกมา insert ใหม่ผิดเอาเป็นโบแล้วก็ head รอแป๊บเอาเฮกโบ4แล้วกันไอ้ตัวนี้อ่ะ position ก็เลือกไปที่ขอบ
สมมุติผมเลือก dimension เรียบร้อยนะครับ domino ก็เอาตามที่เขาเขียนขึ้นมาเลยกดโอเคดูก่อนจะดึงออกมาให้เห็นเฉยนะครับเออเลยมินี่ดูมุมขวามือข้างหลังผมนะข้างหลังที่นั่งเขากำลังโหลดอยู่นะฮะเมื่อกี้จะดึงขนาดมาแบบ customize เกินวิ่งเป็นยังอีกเอาใหม่เดี๋ยวผมดึงมาลอยๆได้ไหมดิโอเคเฮกมาแล้วเอาเป็นโบนะหรือว่ามันต้องใส่ตั้งนึงดับเบิ้ลคลิก select positioncreate and continue มาแล้วนะครับคราวนี้แบ็คกลับไปผมเอาเป็นชื่อเฮกละกันโชเดอร์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่มีนะเราก็เปลี่ยนไปใช้รูปแบบอื่นเอาเฮกโวลสกูแล้วกัน C จิ้มลงไปไหนวะนี่ปั๊บอ่ะเคลียร์แอนด์คอนทินิวเดี๋ยวเข้าไปปรับระยะที่หลังน่าจะปรับได้แหละนะครับเสร็จแล้วแคนเซิลไปนี่นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ตัวที่เป็นฟาเทนเนอร์มาแบบนี้อันนี้ก็คือแซมเปิลในการดึงฟาเทนเนอร์มาใช้งานนะครับเฉพาะฟาเทนเนอร์เซตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยพอเริ่มใช้งานอาจจะเจอปัญหาที่ว่าทำไมมันถึงอินเสิร์ตมาหรือว่าไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถดึงตัวคำสั่งอินเสิร์ตฟาเทนเนอร์มาใช้งานตรงนี้มันจะเบอร์นะตรงนี้มันจะเบอร์ไว้นะถ้าเราใช้ตอนแรกผมก็เจอวิธีการถ้าเรามีโปรเจกต์ที่ทำมาก่อนหน้านั้นมันจะไม่ทำการ extract ตัวคำสั่งตัวนี้มาให้ไม่พูดง่ายคือไม่สามารถใช้งานได้นั่นแหละวิธีการง่ายๆเลยเราไป create โปรเจกต์ใหม่นะครับไปที่ตัวนี้เลยแป๊บหนึ่งนะไปที่แท็บไอ้ตุ่มสี่อันเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเสร็จแล้วคราวนี้นะครับผมก็มาที่คลิกที่ตรงหัวลูกศรให้มันเป็นดรอปดาวน์เมนูลงมาแล้วก็เลือกไปที่ create or join นะครับทีมปั๊บแล้วก็อันนี้เขาจะให้เซฟตัวล่าสุดที่เปิดอยู่รอแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่มีอะไรมันคือการตั้งโปรเจกต์ใหม่นั่นแหละนะครับตั้งโปรเจกต์ใหม่หลังจากที่เราตั้งโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเขาจะทำการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Fastener นะครับมาให้มาไหมแป๊บหนึ่งค้างนะCreate
เสร็จแล้วก็เน็กไปแล้วก็ create team พอ create team ปุ๊บเราก็ตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยมันเป็นวิธีการปกติเลยที่ใช้นะครับไม่มีอะไรแอบแฝงพอสร้างเสร็จปุ๊บเขาจะทำการออโต้เขาเรียกอะไรสร้างตัวที่มันเป็นโฟลเดอร์สำหรับฟาสเทนเนอร์ขึ้นมามันถึงจะทำการเรียกใช้งานตัวคำสั่งนี้ออกมาได้วิธีการก็คือมันก็จะเปิดไฮไลท์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงมาใช้งานได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะดึกละหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับก็ลองนำมาใช้งานดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมแอดมินอุ้ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพจ2ลงเขียนแบบเพื่อคน TDCAT แล้วก็ YouTube Channel CAT iDraw นะครับมาที่นี้ด้วยยังไงฝากติดตามหลักสูตรตัว Mechanical Engineering CAT นะครับยังขาดอยู่4-5ที่นะครับก็เราจะเริ่มสอนกันหรือว่าเริ่มเรียนกันเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครเข้ามานะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับสำหรับ Mechanical Engineering CAT รุ่นที่1สวัสดีครับอย่าบอกนะว่าอัดแล้วไม่มีเสียง